็นไงได้เวลาแล้วยังไม่มีคนจะเปิดแล้วนะยังค่ะอาจารย์คือเปิดแล้วค่ะตอนเข้าปริซึมได้ไหมปริซึมไม่ได้ค่ะเอ้าเหมือนลิ้นวันนี้ลิ้นจะไหลที่เพื่อถ่ายปรากฏว่าปวดแล้วปริซึมมันให้ลงอะไรใหม่หมดเลยลิ้นก็เลยไหลได้เฉพาะเพจเอ้านี่ก็เหมือนกันมันคงนานแล้วอาจารย์แย่เลยท่านผู้ชมเข้ามา15คนแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆอีกสักเล็กน้อยนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันว่าอาจารย์จะวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้อย่างไรนะคะ เมื่อสักครู่ทางพรรคเพื่อไทยก็ได้แถลงข่าวเบื้องต้นหลังจากที่พรรคก้าวไกลแถลงเมื่อเช้าตอน 11:00 นแล้วว่ามีการส่งไม้ต่อให้ทางเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆอีกสักครู่ก็แนะนำประเด็นเพิ่มได้นะไม่เป็นไรไปพูดเองเลยเดี๋ยววันนี้ที่อาจารย์จะมาคุยกันนะคะเรื่องความเป็นเอกภาพโดยชูธงไม่แก้ม.112มาเผชิญหน้ากับประชาชนนะคะคือทางสว.แล้วก็ฝ่ายจารีตที่อยู่ในรัฐสภาทั้งหลายตอนนี้กำลังใช้อำนาจในการเป็นเงื่อนไขของมาตรา112เพื่อไม่ให้ก้าวไกลเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือกำจัดคุณพิธาออกไปแล้ว1เหตุผลที่เขาไม่ต้องการให้ก้าวไกลเข้ามาบริหารประเทศนะคะตอนนี้ผู้ชมมา27ท่านแล้วอาจารย์จะเริ่มไหมคะเดี๋ยวหนูเสียบไมค์ให้สวัสดีค่ะเราไม่ได้พบกันอยู่หลายวันเพราะว่ามีข่าวมากมายแล้วเราก็กำลังรอฟังอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวดิฉันเองได้ไปพูดที่สถานีโทรทัศน์ PPTV ด้วยส่วนหนึ่งก็ให้ติดตามได้ขณะนี้เนี่ยเรามาถึงจุดพีคนะฮะของการเมืองเรามีพีคแรกก็คือผลการเลือกตั้งวันที่14พฤษภามันเป็นการไต่ขึ้นจุดสูงสุดของการเลือกตั้งของฝ่ายประชาธิปไตยที่ได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายจารีตนิยมอำนาจนิยมเด็ดขาดเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนที่ประชาชนไม่ต้องการให้พวกสามป่อสืบทอดอำนาจคือมันไม่ใช่ว่าเบื่ออย่างเดียวแต่มันหมายถึงความแสนสาหัสทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองสิทธิเสรีภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมและทั้งหมดมันก็คือปัญหาโครงสร้างทางการเมืองดังนั้นพรรคการเมืองที่ได้รับชัยชนะ2พรรคนั้นเนี่ยล้วนเป็นพรรคที่เคยถูกกระทำจากฝ่ายอำนาจรัฐประหารแล้วก็การสืบทอดอำนาจทั้งสิ้นดังนั้นชัยชนะของสองพรรคนี้ซึ่งมาถึงจุดสูงสุดก็หมายความว่าประมาณกว่า 70% ซึ่งถ้าเราคำนึงถึงวัยของประชาชนที่ยังไม่ได้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยซ้ำคือก่อน18ปีเช่น15 16ปีคือใน คนที่มาเลือกตั้ง 75% ของประชาชนผู้มีสิทธิ์ในนี้เนี่ยกว่า 70% เลือกฝ่ายเสรีนิยมเลือกพรรคการเมืองที่เคยถูกกระทำนะฮะจากฝั่งผู้สืบทอดอำนาจจากฝั่งรัฐประหารเป็นพรรคการเมืองที่เคยถูกยุบพรรคถูกกระทำมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นเจตจำนงของประชาชนนะที่เลือกพรรคการเมืองสองพรรคนี้เนี่ยมันเหลือ
เหลือที่จะคิดหมายความมันเหลือความเกินความคาดหมายของฝ่ายจารีตอำนาจนิยมเพราะเดิมเขาก็คิดว่าอย่างมากคู่แข่งก็จะเป็นฝ่ายปีกของลุงสองลุงกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่ากลายเป็นว่าพรรคใหญ่มากๆสองพรรคกลายเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลซึ่งได้สัดส่วนของประชาชนเรียกว่าสองพรรครวมกัน25ล้านคนเกิน25ล้านคนแล้วถ้ารวม8พรรคมันก็เกิน25ล้านนะฮะก็เรียกว่าเกิน 70% ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่เป็นจุดสูงสุดที่แสดงชัดเจนถึงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจนะคะอันนี้เป็นจุดสูงสุดที่เราเห็นนะคะเดี๋ยวที่ฉันกำลังหาเอกสารอีกใบหนึ่งโอเคไม่เป็นไรเราก็พูดไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้เป็นพีคแรกถัดมาก็เรียกว่าการเมืองของฝ่ายชาร์ปไต่ระดับถัดมาก็คือการรวบรวม8พรรคได้เพื่อเต็มเป็นรัฐบาลนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าพีคทางการเมืองแล้วก็ประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายระบบฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ขึ้นสูงมาเรื่อยๆและมีความชัดเจนนะฮะอันนี้มันเป็นตัวดัชนีและตัวผูกมัดอย่างที่บางคนบอกว่ามันเหมือนตอกที่มัดเขาต้องมัดอะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าอันนั้นพูดเป็นรูปธรรมตลกตลกแต่ความจริงมันเป็นจิตนารมณ์ของประชาชนนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่มันไม่ใช่แค่ตอกที่คุณหมุนออกแล้วก็หลุดนะมันเป็นสิ่งที่แสดงออกโดยผ่านการเลือกตั้งและเบื้องหลังของผลเลือกตั้งนั้นก็คือประชาชน 70% ลุกขึ้นยืนและบอกว่าไม่เอาการสืบทอดอำนาจไม่เอาจารีตนิยมไม่เอาพรรคที่สนับสนุนลุงอีกต่อไปนะนั่นคือถ้าเป็นภาษาของฝ่ายการเมืองตั้งแต่สมัยเก่าการลุกขึ้นของประชาชนเนี่ยฝ่ายอำนาจเก่าเขาเรียกว่าปีศาจเขาถือว่าปีศาจจริงๆไม่ใช่ปีศาจหรอกนะแต่มันเป็นวิญญาณของการต่อสู้ของประชาชนที่ต้องการความเท่าเทียมต้องการสิทธิเสรีภาพแต่ฝั่งจารีตจะเรียกว่าเป็นปีศาจเหมือนชื่อปีศาจของเสนีสาวพงศ์นะคะทีนี้อันนั้นก็เป็นพีคแรกนะทีนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็แปลว่ามันได้แสดงให้เห็นว่าฝ่ายจารีตนั้นเนี่ยมันก็คือคนประมาณ 1%ซึ่งอยู่บนโครงสร้างอยู่บนชั้นบนของยอดพีระมิดใน 1% ยอดพีระมิดเนี่ยมีสมุนบริบาลหวานที่เป็นฝ่ายจารีตซึ่งมีอยู่ทั่วไปอาจจะเป็นคนชั้นกลางบนหรือเป็นส่วนล่างก็ได้อีกประมาณ 20% ถ้านับแบบอารยชนก็ถือว่าฝ่ายประชาชนส่วนใหญ่ได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์และประกาศแก่ชาวโลกและสังคมไทยไปแล้วแต่ปรากฏว่าแม้จะประชาชนลุกขึ้นยืนขนาดนี้ปรากฏว่าคน 1% และคนที่ไปยืนไปอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆจะเป็นองค์กรอิสระจะเป็นกองทัพนะคะจะเป็นโดยเฉพาะยิ่งสว.ก็ได้แสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผยว่าเขาจะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ตัวแทนประชาชน 70% กว่าเข้าไปมีอำนาจในการบริหารโอเคคุณอยู่นิติบัญญัติก็อยู่ไปแต่แม้แต่อยู่ในนิติบัญญัติก็ยังสามารถเอาผิด
ทางเทคนิคกฎหมายได้ไม่ได้นำพาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ตัวเองเขียนไว้ด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็คือไม่ต้องการให้สื่อให้นักการเมืองมีอิทธิพลนะฮะครอบงำสื่อซึ่งจะมีอิทธิพลต่อประชาชนนะแต่ตอนนี้กลายเป็นใช้เทคนิคแล้วก็ใช้กลเม็ดทั้งปวงไม่ต้องคำนึงว่ามันจะชอบทำหรือเปล่าคือทำได้ทุกวิธีสำหรับคนดีเยี่ยงนี้บางคนก็เอายอยักษ์กรันคือคนที่ออกมาต่อต้านประชาชนเนี่ยที่เป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีความชอบทำอะไรนอกจากบอกอย่างเดียวว่าฉันเป็นคนดีผมเป็นคนดีแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยที่เรียนจะพูดเนี่ยนะก็คือความเป็นเอกภาพในการชูธงไม่แก้มาตรา112มาเผชิญหน้ากับประชาชนเมื่อจะขัดขวางอำนาจประชาชนเมื่อจะขัดขวางตัวแทนของประชาชนที่มาโดยวิธีการซึ่งเรียกว่าตามกติกาที่ตัวเองเขียนไว้หมดดังนั้นมันไปหลุดตรงไหนเขาก็จะไปจัดการตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เรียกว่าเป็นคนดีครั้งนี้เพื่อให้ได้เป้าหมายนะฮะทางยุทธศาสตร์ของเขาก็คือไม่ต้องการให้ชิงใหม่ผู้นำรุ่นใหม่หรือว่าตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่มีอำนาจก็มาเป็นเอกภาพในการชูธงห้ามแตะมาตรา112ยังเป็นเอกภาพแล้วเป็นไงชูธงว่าไม่แก้มาตรา112เพื่อจัดการกับพรรคการเมืองที่มีความเห็นต่างที่นำเสนอนะในประเด็นการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีการพูดมานานตั้งแต่ยุคตั้งแต่คณะนิติราษฎร์ทำครก.นะคณะกรรมการรณรงค์แก้ไข112ซึ่งก็ฟาวไปเป็นลำดับจนกระทั่งตอนหลังเดี๋ยวนี้มีคณะที่ยกเลิกไปเลยก็ตามแต่จริงๆปัญหาใจความสำคัญก็คืออยู่ที่การแก้ไขนะเมื่อมีพรรคการเมืองบางพรรคซึ่งเป็นพรรคใหม่นำเสนอปัญหานี้นะฮะแล้วถูกหยิบยกอย่างเป็นเอกภาพเราจะเห็นเลยว่าสว.ที่มาจากการแต่งตั้งมาจากของคณะสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารซึ่งพวกนี้จำนวนมากเป็นแม่ทัพนายกองหรือว่าเป็นสว.รุ่นก่อนหรือเป็นสนช.บางคนเป็นมาตั้งแต่รัฐประหาร2549จนถึงปัจจุบันคือพูดตรงๆว่ามีชีวิตและหายใจลมหายใจสบายก็มาจากการที่รับใช้คณะรัฐประหารตั้งแต่49ลองคิดดูเป็นเวลา10ปีแล้วรายได้เป็นจำนวนหลายสิบล้านนี่ตรงไปตรงมานะยังไม่นับที่เกินเลยไปจากนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นเอกภาพแสดงว่ามีการชี้นำและมีการชูธงทุกพรรคสว.ทุกคนนะทุกพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลที่แล้วนะแล้วก็สว.ทุกคนเราก็เห็นมีลายหลุดสั่งให้แม้กระทั่งผูกเน็กไทสีเหลืองมาพร้อมเพียงกันสั่งให้โหวตอย่างไรอันนี้นี่แค่เป็นปรากฏการณ์ที่หลุดออกมาที่เกิดขึ้นแต่ถึงไม่มีลายหลุดใครๆก็รู้ว่ามันมีธงของการชี้นำแต่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าคนที่ชี้นำแบบนี้เนี่ยในทัศนะของดิฉันนะเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่อำนาจของตัวพยายามจะรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองแล้วอ้างห้ามแตะ112แปลว่าอะไรแปลว่าพวกคุณเห็นแก่ตัว
เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองมากจนกระทั่งไปเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งไว้ข้างหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับประชาชนเอาพรรคเดียวกันแหละพรรคก้าวไกลเขาได้มา14ล้านเสียงเขาโฆษณาชัดเจนว่าเขาแก้ไขเขาขอมาแล้วแล้วก็จะขออีก14ล้านเสียงนั้นอาจจะรู้ไม่หมดแต่ส่วนมากรู้แน่นอนเขามีนโยบายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่ถูกใจอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่ได้รับการเผยแพร่พอควรคนที่เป็นแม่ทัพใหญ่หรือทำตัวเป็นแม่ทัพใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมาชี้นำให้ทำอย่างนี้เนี่ยในทัศนะดิฉันเนี่ยคุณไม่ได้รักสถาบันจริงคุณเห็นแก่ตัวจนกระทั่งเอาสถาบันมาเป็นโล่แล้วก็เป็นลิฟต์ปกป้องพวกคุณแล้วก็ยกพวกคุณให้ขึ้นมาเป็นคนดีกลายเป็นว่าการที่แสดงความจงรักภักดีห้ามแตะ112เนี่ยกลายเป็นว่าอะไรก็คนอื่นแปลว่าอย่างน้อย14ล้านเสียงไอ้14ล้านเสียงเป็นคนเลวเหรอหรือยังไงเพราะนั้นในทัศนะของดิฉันที่พวกคุณเป็นเอกภาพในการชูธงไม่แก้112จะโดยคำสั่งหรือคำชี้แนะของใครก็ตามพร้อมเพรียงพวกคุณไม่ใช่คนจงรักภักดีจริงถ้าคุณเป็นคนที่จงรักภักดีจริงเนี่ยคุณจะไม่เอาสิ่งนี้มาเผชิญหน้ากับประชาชนพวกคุณแน่จริงคุณเอาตัวคุณเองสิมาเผชิญหน้าคุณเอา112มาเป็นเกราะคุ้มกันพวกผมเนี่ยจงรักภักดีพวกคุณคือใครนะคุณบอกว่าคุณจงรักภักดี250คนและพรรคการเมืองและคน14ล้านคนคน25ล้านคนคนพวกนี้ไม่จงรักภักดีหรอสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วในยุคของคนเสื้อแดงแล้วก็โดยเฉพาะดิฉันขอย้อนไปเลยตั้งแต่ในยุคของ6ตุลา19ในยุคสงครามเย็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกยิงถูกฆ่าถูกจับเพราะพวกนี้ไม่จงรักภักดีเพราะพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์จนคนกระทั่งออกไปอยู่ในเขตป่าเขาอยู่ไม่ได้รับไม่ได้เลยนับจากนั้นกระแสความแสดงออกถึงจงรักภักดีขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนกลายไปเป็นคอมมิวนิสต์ถามว่าตกลงมันได้ผลไหมมากมายจนกระทั่งเขาเกิดปัญหาของโลกคอมมิวนิสต์สากลจนกระทั่งเกิด66ทับ23คนถึงกลับมาได้ไม่มีใครพูดเรื่องนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นคือกฎหมายมาตรา112กฎหมายมาตรา112จึงมาในช่วงเวลาของตอนที่มีการต่อต้านคอมมิวนิสต์ขึ้นสูงสุดในยุคสงครามเย็นและหลังจากนั้นก็หมดกปคกองอำนวยการป้องกันคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีพรบคอมมิวนิสต์ก็ถูกยกเลิกคนจากป่าก็เข้ามาเมืองแต่112ไม่ได้แก้ไม่ได้ยกเลิกก็อยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่มีความคิดว่า112แตะต้องไม่ได้ดิฉันอยากให้คุณไปอ่านหนังสือกันบ้างไม่อยากจะอ้างอาจารย์ศิลป์ว่าคุณจะไปรู้อะไรถ้าคุณไม่อ่านหนังสือคุณไม่อ่านหนังสือแล้วคุณจะไปรู้อะไรนะดิฉันแนะนำหนังสือที่ควรอ่านเลยนะเอาเล่มเล็กๆง่ายๆประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ศาสตราจารย์แสวงบุญเฉลิมพิพากพิมพ์ตั้ง20กว่าฉบับเอ้ย20กว่าครั้งใช้เป็นตำราสอบคุณลองไปอ่านดูบ้างเขาแสดงเห็นว่าวิวัฒนาการของสังคมก็ก่อให้เกิดกฎหมายในรูปแบบที่แตกต่างกันตามยุคสมัยแล้วก็ได้มีการแก้ไขตั้งแต่ของเราตั้งแต่สมัยอยุธยาไปเอาของอินเดียนะพระธรรมศาสตร์ของพระมนุแล้วจนมากระทั่งกฎหมายตาสามดวงเนี่ยเนี่ยตาสามดวงอันนี้ก็คือต้นรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรืออะไรก็ตามเขามีการแก้ทั้งนั้นแหละไม่งั้นคุณก็ต้องไปเอาธรรมศาสตร์ของอินเดียมาหรือไม่ก็กฎหมายตาสามดวงนี่ยุคต้นรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งยังมีการเรียกว่าอะไรอะลงโทษรุนแรงประเภทคุณเอาแบบนี้ไหมถ้าไม่สะใจไม่ให้แก้หนึ่งสองก็ไปเอานี่เลยกฎหมายตาสามดวงเลยให้ลงโทษ8สถานฟันคอริบเรือนตัดปากตัดหูตัดมือตัดตีนทวนด้วยลวดหนัง25ที50ทีอันนี้หมายถึงการกระทำที่ทนงองอาจจ้วงจาบหยาบช้าประมาทมินพระราชบัญญัติและพระบัญทูลพระองค์การแล้วก็แต่เขายังแยกนะการดินทาว่ากล่าวอะไรเนี่ยโทษก็เบาลงมาแต่ทั้งหมดเนี่ยก็นี่คือกฎหมายตาสามดวงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแก้ไขปฏิรูปในยุคเข้าสู่สมัยใหม่ก็แปลว่ากฎหมายมันต้องแก้คุณมีกฎหมายตาสามดวงแล้วคุณจะอยู่กับโลกสากลได้ยังไงก็ต้องแก้จึงเริ่มแก้ตั้งแต่ร.4 ร.5เอาร.5นะร.5เนี่ยปฏิรูปกฎหมายเนี่ยโทษต่ำมากนะจริงๆดิฉันก็เคยพูดมาแล้วแต่ว่าก็ต้องพูดอีกทีเพราะว่าพวกคุณมากเกินไปและในทัศนะดิฉันคุณไม่ได้จงรักภักดีจริงคุณเอาสถาบันกษัตริย์มาอยู่ข้างหน้าพวกคุณเอามาเป็นลิฟต์เอามาเป็นเกราะนะฮะเราก็จะไม่ต้องพูดอีกเพราะว่าเป็นคนที่พูดกันไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือแล้วก็จะหยุดตัวเองไว้ที่พ.ศ.2519เดี๋ยวนี้มัน66 47ปีแล้วค่ะคุณไปเซ็นกฎหมายในสหประชาชาติเอาไว้หมดเลย ICCPR อย่างเงี้ยนะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองนะว่าด้วยเรื่องสิทธิพลเมืองทางการเมืองและกระทางอื่นๆต่างๆทั้งหมดเนี่ยคุณไม่นำมาเลยที่คุณไปเซ็นเอาไว้ทั้งหมดอะรู้เรื่องหรือเปล่าแต่คุณหยุดตัวเองเอาไว้ในยุคสงครามเย็นสมัยร.5เนี่ยโทษนะฮะยังต่ำนะถ้าทนงองอาจแสดงความอาฆาตมาตร้ายจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 5,000 แต่ไม่มีโทษขั้นต่ำนะถ้าเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาจำคุกไม่เกิน3ปีนี่ยกตัวอย่างนะแต่ว่าถ้ากระทำให้ปรากฏโดยเจตนาเห็นผลนะให้ขาดความจงรักภักดีหรือดูหมิ่นเขาแยกนะไอ้ประเภทที่ทำรุนแรงกับดูหมิ่นเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีค่ะนี่ร.5นะแล้วเดี๋ยวนี้ของคุณขั้นต่ำ3ปีขั้นสูง15ปีนี่ร.5ขั้นสูง3ปีขั้นต่ำไม่มีคุณยาวยังไงแล้วก็ที่เอามาอ้างกันมากมายก็คือในยุคหลัง2475ที่พูดถึงว่าถ้าสิ่งที่พูดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งต่อสาธารณะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากร.7แล้วทั้งสิ้นแต่ว่า
รากฏว่าความกลัวความหวาดกลัวได้ทำให้กระแสสูงสุดมาขึ้นเอา2519 47ปีมาแล้วพวกคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงยังหยุดนิ่งอยู่กับที่เรียนอยากจะถามว่าอย่างนี้เหรอที่เรียกว่าจงรักภักดีมันไม่ใช่พวกคุณเห็นแก่ตัวเห็นแก่อำนาจมันไม่มีความชอบธรรมใดๆสำหรับสว.ในการที่คุณจะไปปฏิเสธอำนาจประชาชนเขาเลือกมาแต่คุณพูดอย่างเดียวอย่ามาแตะ112ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองที่ร่วมกับลุงก็พูดอย่างเดียวไม่มาแตะม112คุณไม่พูดอย่างอื่นเลยเพราะว่าแปลว่าพวกคุณเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่มีความชอบธรรมอะไรนะบางคนก็เลยใช้ศัพท์ว่าโหนแต่ดิฉันคิดว่ามันยิ่งกว่าโหนนะก็คือคุณเอามาห้อมล้อมคนเอามาเป็นเกราะป้องกันตัวคุณแล้วก็ไปชี้หน้าคนอื่นว่าเป็นคนเลวไม่จงรักภักดีหมดแต่จริงๆไม่ใช่พวกคุณไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยแล้วคุณยอมแลกนะถ้าคุณเป็นคนจงรักภักดีจริงคุณจะไม่เอาสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องเลยวัดเอาเลยตัวต่อตัวแต่คุณหาไม่ได้พอหาไม่ได้ก็เลยชูธง112ไม่แตะ112เหมือนกันหมดคุณเป็นคนแบบไหนอ่ะอ่านให้ฟังแล้วว่ารอ5 3ปีนะคะไม่มีโทษขั้นต่ำนี่เอาเฉพาะโทษถ้าตอนนี้ถ้าคุณบอกว่าของก้าวไกลต่ำเกินไปคุณไม่เอาของรอ5ก็ได้ก็คุณแยกสิดูหมิ่นนะของรอ5ก็แยกนี่ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนี่เรายังไม่พูดถึงการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆว่าเขาไม่ใช้แล้วงั้นไม่พูดเอาแบบไทยๆนี่แหละนะย้อนหลังไปเพราะฉะนั้นแนะนำคุณไปอ่านกฎหมายตาสามดวงคุณไปอ่านประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและอีกเล่มนึงอยากแนะนำนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเป็นส่วนใหญ่บทกฎหมายและเอกสารสำคัญทางการเมืองประเทศไทยนะอันนี้รวมรัฐธรรมนูญตั้งแต่ยุคต้นเพราะมันยังจะมีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรา6หรืออะไรต่างๆดังนั้นดิฉันบอกพวกคุณนะโดยคำพูดของอาจารย์ศิลปิรศรีคุณไม่อ่านหนังสือแล้วคุณจะไปรู้อะไรไม่อ่านหนังสือไม่รู้อะไรแล้วยังไม่รับฟังและหยุดนิ่งอยู่กับที่นะหยุดนิ่งอยู่กับที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่กับประเทศไทยอย่างสง่าผ่าเผยอย่างมีพระเกียรติยศไม่ใช่คุณใช้เป็นโล่กำบังพวกคุณเอามาสู้กับเสียงของประชาชนเพราะคุณไม่มีอะไรดีเลยนะแดนก็เอาในเรื่องของฝั่งเรื่องที่ว่าชูธงเป็นเอกภาพนะว่าคนที่สั่งการนะให้ทำแบบนี้หรือจิตสำนึกของพรรคการเมืองจิตสำนึกของสว.ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นจิตสำนึกในทัศนคติเนี่ยที่ไม่จงรักภักดีเห็นแก่ตัวไม่มีความชอบธรรมอะไรที่จะมาเถียงมาสู้กับเสียงประชาชนก็เลยเอาสิ่งนี้มาเท่ากับคุณกำลังให้ตัวสถาบันมาเผชิญหน้ากับประชาชนคุณแอบอยู่ข้างหลังคุณแอบอยู่ข้างหลังหน้าไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรหน้าสมเพชเวทนาเป็นอย่างยิ่งของคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรของตัวเองเลยแล้วยังคิดจะสู้ยังคิดจะสู้รู้ว่าไม่ชอบทำนะทีนี้นั้นอยากจะมาพูดในอีกฝั่งตอนนี้ก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเพราะก้าวไกลไปเผชิญกับกลยุทธ์ของฝั่งจารีตนิยมที่สั่งมาเลยต้องเป็นแผงเลยก็คื
เมื่อผลการเลือกตั้งมาเป็นแบบนี้นะเราก็รู้ว่านโยบายของก้าวไกลเนี่ยจะไปรื้อหมดเลยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกอรมน.กองทัพพลังงานนะการผูกขาดของทุนพูดง่ายๆว่าโครงสร้างปกติโครงสร้างของสังคมนั้นเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างของบุคคลเรารู้แล้วเราเห็นชัดเลยว่า 1% ของคนเนี่ยมันต่างกับข้างล่างมากผู้ปกครองก็คือคน 1% นะคนส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนกว่า 40% เนี่ย 40% รายได้อยู่ในขั้นไม่เกิน 5,000 บาทนี่เป็นความจริงของสังคมไทยแล้วก็รัฐบาลที่แล้วก็พยายามจะเอาบัตรคนจนแล้วก็เติมเงินเติมโน่นเติมนี่พ่อรู้อยู่แก่ใจว่ามันมีความเหลื่อมล้ำทั้งค่าทั้งรายได้และรายจ่ายในขณะที่หนี้สินประชาชนก็สูงขึ้นก็ใช้วิธีปะผุปะผุนะดึงเงินน้อยมาใส่เงินนี้นะส่วนได้นั้นไม่ลดนะแต่ว่าเอามาแจกจ่ายบ้างจำนวนหนึ่งมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาประชาชนรู้ดังนั้นประชาชนก็ต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่และนี่คือสิ่งที่พวกคุณรับไม่ได้เลยคน 1% เนี่ยรับไม่ได้เลยนอกจากเขาจะอยู่ในส่วนบนของโครงสร้างเศรษฐกิจเขายังอยู่ในส่วนบนของโครงสร้างทางการเมืองวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมอุดมการณ์แล้วก็โครงสร้างของรัฐต่างๆทั้งหมดเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนนะหรือว่าทหารตำรวจนะหรือไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ไม่ได้มีที่มาจากประชาชนทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่รวมศูนย์ตรงไปยังคน 1% ทั้งสิ้นเป็นฉะนั้นดังนั้นนะอำนาจนี้เนี่ยมันก็จะไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมจะอยู่ในกองทัพจะอยู่ในหมู่ข้าราชการระดับบนทั้งสิ้นและนี่คือตัวที่มาจัดการโอเคพรรคก้าวไกลถูกจัดการโดยกกต.กกต.มาจากไหนทุกคนก็รู้ประชาชนเขารู้หมดกกต.มาจากไหนกกต.ส่งเรื่องไปอ้าวศาลรัฐธรรมนูญจัดการดังนั้นก็จะไม่ลงรายละเอียดเรื่องจัดการและเรื่องของสื่อนะก็เอาเป็นว่าจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและรัฐธรรมนูญหรือเปล่าไม่สนใจวิธีไหนก็ตามที่พวกเอาไม่ต้องเอาภาษาสุโขทัยยืมภาษาจีนมาก็ได้พวกอัวจะทำทุกอย่างที่จะจัดการไม่ว่ามันจะสกปรกหรือเปล่าอย่าลืมว่ารอบที่แล้วชัยชนะที่มันเสียงปริ่มน้ำอะนะฮะ240กว่าเนี่ยกับ250กว่านิดๆเนี่ยมันมาจากคำนวณแบบที่เลวที่สุดแบบที่แย่ที่สุดของกกต.นะคำนวณแบบนั้นจนกระทั่งทำให้ได้เป็นรัฐบาลเที่ยวนี้คำนวณไม่ได้แต่ว่าเที่ยวที่แล้วก็ยุบพรรคอนาคตใหม่นะกกต.ที่มาของกกต.สว.แล้วก็องค์กรอิสระอื่นๆทั้งหมดนะศาลรัฐธรรมนูญก็หรือองค์กรอิสระก็ผ่านมาจากสว.ทั้งสิ้นกลายเป็นเอกภาพหมดทีนี้ในฝั่งนี้เนี่ยนะเมื่อเขาใช้กลยุทธ์สกัดคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วต่อไปเนี่ยจะจัดการขั้นที่สองก็คือให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเสียโดยที่บล็อกเอาไว้ด้วย112เห็นไหมฮะเพราะเขาถือว่าโอ้มันศักดิ์สิทธิ์ใช้อันเดียวจบเลยนะเพราะเขาคิดว่าก้าวไกลซึ่งเป็นผู้ชูประเด็นแก้112เนี่ย
ไม่สามารถจะถอยได้คุณมองด้านนั้นจริงแต่คุณอย่าลืมว่าเขาได้ประกาศและคน14ล้านคนสนับสนุนนะคำถามว่าคุณเอาสถาบันไปเผชิญกับคน14และ25ล้านคนเนี่ยคุณทำได้ยังไงใจพวกคุณทำได้ยังไงโหดเหี้ยมมากนะโหดเหี้ยมกับประชาชนและต่อสถาบันด้วยในความคิดของแดนร้ายกาจมากโอเคจัดการพรรคก้าวไกลไม่ให้มาเป็นรัฐบาลให้อยู่ฝ่ายค้านแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้เกิดเขาเกาะกันแน่นประเด็นยุบพรรคก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแต่จะยุบแบบไหนนะแล้วประเด็นยุบพรรคมันจะได้ผลไหมอย่างกรณีเพื่อไทยไทยรักไทยยุบ 2-3 ครั้งไม่มีประโยชน์ก็เลยไม่ยุบแต่ยุบไทยรักษาชาตินะครั้งนี้เนี่ยจะมีการถึงยุบพรรคเพื่อจัดการกับคณะกรรมการบริหารจัดการกับหัวหน้าพรรคแบบเดียวกับจัดการที่อนาคตใหม่และไทยรักษาชาติแล้วอาจจะมีโทษอย่างอื่นอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่นี่คือกลยุทธ์ของเขาทีนี้ดิฉันจะพูดสั้นๆในส่วนของฝ่ายประชาธิปไตยในทัศนะดิฉันเจตจำนงของประชาชนนั้นเนี่ยที่เหมือนกับประชาชนทั้งประเทศลุกขึ้นยืนคน20กว่าล้านคนลุกขึ้นยืนและบอกสองพรรคนี้ว่าจงเป็นรัฐบาลจงจัดการกับคณะผู้สืบทอดอำนาจอย่าให้มันมาผุดมาเกิดมาบริหารประเทศอีกนี่คือเจตจำนงของประชาชนนั้นคิดว่าสองพรรคนี้ควรจะเข้าใจจะทำอย่างไรมันก็มีสองอย่างเท่านั้นคือคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลเพราะอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกแต่ต้องการปฏิบัติตามเจตจำนงของประชาชนพรรคการเมืองของคุณก็สามารถเจริญต่อไปได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลเพราะอยากเป็นเพราะเป็นประโยชน์ของคนคนเดียวนะเดี๋ยวฝากเอาไว้ว่าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยต้องผนึกกำลังกันให้แน่นและให้มองประชาชนไม่ว่าจะเป็นส้มแดงหรืออะไรก็ตามเนี่ยส้มแดงดำหรือไม่ต้องมีสีที่เขาลุกขึ้นยืนมาเนี่ยเขายืนมาเพื่อที่จะบอกว่าไม่เอาแล้วถ้าภาษาสุโขทัยก็กูไม่เอาแล้วไอแบบเก่าอ่ะต้องการแบบใหม่ต้องการมีชีวิตใหม่นี่คือเจตจำนงของประชาชนดังนั้นยุทธวิธีเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์สำหรับประเด็น112ที่ฉันมองว่าจริงๆมันไม่มีอะไรที่เอามายกเป็นโล่เลยเพราะมันไม่ได้อยู่ใน MOU และมันก็เป็นเฉพาะส่วนของพรรคก้าวไกลซึ่งเขาเคยเสนอแล้วในกรณีตอนนี้เนี่ยดิฉันก็มีคำแนะนำว่าในช่วงเวลาที่เราเห็นอุปสรรคมากขนาดนี้เนี่ยควรจะทำให้ความรู้ของประชาชนของสังคมเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องแก้112ข้อที่1ข้อที่2นะแล้วเราจะแก้อย่างไรถึงจะดีที่สุดเอา2อย่างนี้ให้เป็นหัวข้อที่สังคมเรียกว่าเข้าใจเพราะว่าทำไมถึงต้องแก้นะอันนี้สามารถที่จะแสดงถึงประวัติศาสตร์การเมืองแสดงถึงความเข้าใจของวิวัฒนาการของสังคมและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยได้และจะแก้อย่างไรเนี่ยแก้ให้เป็นแบบไหนเนี่ยก็ดูประเทศอื่นเขาด้วยแล้วดูอดีตของเราด้วยดูปัจจุบันดูอดีตดูอนาคตนะมันเป็นเรื่องที่ทำได้นะไม่ใช่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายแบบที่มาชูธงอย่าแตะคนที่บอกอย่าแตะเนี่ยคุณเป็นพวกไหน
นะยกเอาโล่112ขึ้นมาป้องกันตัวเองเพราะว่าตัวเองกำลังถูกกระทำจากทุกสารทิศของประชาชนนะแต่คุณไม่เอาตัวคุณเองมารับคุณเอาโล่ที่เป็นสถาบันเนี่ยมารับนะดังนั้นในฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยคุณต้องมียุทธวิธีที่ว่าทำให้ได้เป้าหมายทางยุทธศาสตร์นะฮะก็คือที่ใช้คำว่าปิดสวิตช์ลุงจริงๆปิดสวิตช์มันน้อยไปคือให้ออกไปให้การรัฐประหารและผลพวงการทำรัฐประหารตั้งแต่49มาปัจจุบันเนี้ยหมดไปนี่คือภาระหน้าที่ที่ประชาชนต้องการให้ทำแล้วสร้างอนาคตใหม่สร้างโครงสร้างของประเทศใหม่ดังนั้นในพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคุณต้องดูตัวอย่างความไม่ถูกต้องของพรรคอีกด้านหนึ่งอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ประโยชน์ให้เห็นแก่ประชาชนและประชาชนจะมอบอำนาจมอบความไว้วางใจให้พวกคุณเพราะประชาชนเนี่ยฉลาดเราเรียนรู้กันมาโดยเฉพาะคนเสื้อแดงและประชาชนทั่วไปตั้งแต่รัฐประหาร49ประชาชนออกมาต่อสู้เพื่อการเมืองเขายากจนแต่เขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ได้เงินมากขึ้นเขาต่อสู้ทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐประหารมาโดยตลอดพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลมาถูกที่ถูกเวลาที่ประชาชนอยู่ในช่วงเวลาที่ทนไม่ได้ก็เลยมีส่วนได้รับอานิสงส์จากที่ประชาชนต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยมาแล้วยาวนานดังนั้นขอให้รักษาเจตจำนงนี้อย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่ขอให้เข้าใจว่าคุณเป็นนายกคุณเป็นรัฐบาลเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนประเทศอื่นๆที่ปกตินะเนี่ยไม่ปกติคือเป็นช่วงที่ประชาชนทนไม่ไหวแล้วนะทนไม่ไหวแล้วดังนั้นเนี่ยขอให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพราะว่าขณะนี้ประชาชนเติบโตทางการเมืองยิ่งกว่านักการเมืองมากมายแน่นอนมีนักการเมืองส่วนหนึ่งเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าให้พรรคประชาชนล้ำหน้ากว่าพรรคการเมืองเดินไปด้วยกันกับประชาชนประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและระอาเกลียดชังเบื่อหน่ายเต็มที่กับการทำรัฐประหารและผลพวงการทำรัฐประหารดังนั้นถ้าพรรคการเมืองล้าหลังกว่ามวลชนนะแล้วไปจับขั้วกับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นคิดว่าประชาชนไม่ยอมแน่ค่ะ